ปกติแล้วก็คิดว่าน่าจะติดกันแถวๆนี้ใช่ไหมมาดูใกล้ๆเนี่ยปกติคิดว่าน่าจะติดมาชนมาแถวๆนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะนี่มุดเข้าไปมุดลงข้างล่างไปปั๊บก็ยังไม่เจอขอบเห็นไหมอันนี้ติดหมดเลยนะเนี่ยติดทั้งชิ้นเลยนะเนี่ยนี่ขอบอยู่นี่เพื่อนๆนี่หาเจอเปล่าเจอไหมฮะนี่ตรงนี้ติดไปแล้วนี่โคตรเงาแล้วเวลารูปมันนุ่มมือมันไอตัวลักชัวรี่ไดมอนด์ไดมอนด์เอ็กต้าเนี่ยเขาควรแม่งลื่นจัดอ่ะมึงลองรูปดูดิมึงลองมารูปดูยังไงมันจะแบบอารมณ์นมเมียไหมมันนุ่มเลยอ่ะลักชัวรี่ไดมอนด์ไดมอนด์เอ็กต้าผิวสัมผัสเนียนมากนุ่มมากแล้วก็เงามากเลยบอกเลยวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูงานฟิล์มใสกันหน่อยนะครับรถหรูๆกันหน่อยนะครับเอาคันที่ติดเสร็จแล้วนะเจ้าพอร์ชนะครับ718ใช่ไหมอะไรวะ GT 4RS คันนี้แพงนะคันนี้แพงอยู่นะทีนี้จะให้มาดูคันนี้ติดDiamond Series ไปนะมาดูผลงานการติดตั้งดูความสวยก่อนนี่เพื่อนๆเข้ามาดูวับเลยในกล้องมือถือนะฟิล์มตัวนี้มันเงาจริงเงาจัดเลยแล้วดูเทคนิคการติดตั้งหามุมขาขอบเจอไหมฮะเนียนกิ๊บกิ๊บจริงๆคันนี้นี่ไฟหน้าติดแล้วนะฮะแล้วก็นี่ฝาโปร่งเคปล่าดูการติดตั้งของเรานะครับฝาโปร่งตัวเนี้ยจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้ดูนี่ดูความเงาก่อนดูความเงาก่อนอวดนิดนึงอวดความเงากันมันเงาจริงๆอ่ะแล้วก็ดูด้านล่างเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้เคลือบเรซินมามันจะมาถึงแค่นี้แล้วก็จะพับลงมาปกติเนี่ยเวลาเราติดเนี่ยเราจะติดปกติทั่วไปแล้วกันหรือว่าเมื่อก่อนก็แล้วกันใช้คำว่าอะไรดีวะสมัยก่อนก็แล้วกันสมัยก่อนเขาจะเกาะขอบตัวนี้เพราะว่ามันพับลงมาตัวนี้ได้ไม่ลึกนะฮะอันนี้เราใช้พับเกาะขอบเสมอเลยเห็นไหมคือพับลงมานะแต่ไม่ได้ยัดเข้าไปตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นชิ้นด้านแล้วนะครับดูดิพับลงมาแบบเนียนๆกิ๊บๆเลยนะโอ้นี่เนียนจริงสวยๆเน้นทุกคันอยู่แล้วนะดูแก้มดูเข้ามาอย่างงี้อันนี้ง่ายหน่อยอันนี้ไม่มีอะไรนะครับก็พับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับมาดูกันต่อโอ้ดูหูช้างคาร์บอนติดไปแล้วนี่โคตรเงาแล้วเวลารูปมันนุ่มมือมันไอตัวลักชัวรี่ไดมอนด์เอ็กต้าเนี่ยเขาควรแม่งลื่นจัดอ่ะมึงลองรูปดูดิมึงลองมารูปดูนะอารมณ์นมเมียไหมมันนุ่มเลยอ่ะมันนุ่มเลยคือมันลื่นแล้วมันนุ่มผิวสัมผัสมันดีมากนะเพื่อนๆสัมผัสมันดีมากเลยครับอันนี้คือติดเต็มคันไปแล้วคือรอบเนี้ยมาเช็คเก็บความเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเติมตัวบำรุงให้ฟิล์มรอบคันนะฮะมาตรวจความเรียบร้อยทีนึงเมื่อครบ2อาทิตย์นะฮะคันเนี้ยจริงๆติดกับเราไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละเนี่ยพวกนี้ติดหมดแล้วนะฮะเนียนๆกิ๊บๆเลยนะฮะนี่ชิ้นไฮไลท์อยู่นี่เด้นี่ตัวนี้เราใช้ถอดแล้วว่ามันติดให้นะฮะมาดูตัวนี้เห็นไหมเนียนอย่างนี้เลยนะแล้วก็ที่เด็ดกว่านั้นแล้วพอเราถอดแล้วติดให้เนี่ยเอาเราปกติแล้วก็คิดว่าน่าจะติดกันแถวๆนี้ใช่ไหมมาดูใกล้ๆเนี่ยปกติคิดว่าน่าจะติดมาชนมาแถวๆนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะนี่มุดเข้าไปมุดลงข้างล่างไปปั๊บก็ยังไม่เจอขอบเห็นไหมอันนี้ติดหมดเลยนะเนี่ยติดทั้งชิ้นเลยนะเนี่ยนี่ขอบอยู่นี่เพื่อนๆนี่หาเจอเปล่าเจอไหมฮะนี่ตรงนี้เนี่ยเซนเนี่ยนิดเดียวที่ต่อกันแบบสนิทตอนแรกถ้ามาจับอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่สะดุดเลยมึงลองจับดูนะเนียนไหมเหมือนไม่ติดจริงๆนะเนี่ยนิดเด็ดว่ะนะฮะไม่เงาเนี่ยแหละเงาเนี่ยแหละเฮ้ยมันด้านป่าววะของชิ้นเดิมมันด้านหรือเงาวะเนี่ยเงามาอยู่แล้วแต่นี่มันเงาจัดเลยไงดูอันนี้เราล็อกไว้ก่อนนะครับอันนี้เราล็อกไว้ให้ก่อนนะครับวันนี้เราพยายามติดชิ้นเดียวนะเนี่ยเราล็อกไว้ให้ก่อนดูการเข้ามุมเข้าขอบนะเพื่อนๆโอ้เนียนจริงฮะหักเยอะมันหักเยอะไงชิ้นเนี้ยนะชิ้นนี้มันหักเยอะแล้วก็กลัวเด้งแล้วก็ล็อกไว้ให้ก่อนนะครับใช้งานไปได้เลยปกติไม่เป็นไรล็อกไว้เป็นเดือนก็ได้นะครับถ้าจะเน้นชิ้นหุ้มชิ้นเดียวเหมือนกระจกมองข้างอ่ะเราจะหุ้มเป็นชิ้นเดียวมันก็ต้องล้างอะไรแล้วก็ล็อกไว้ให้ก่อนนะบางทีก็ล็อกนานหน่อยไม่เป็นไรนะครับใช้งานไปได้เลยนะครับอันนี้กิ๊บๆเลยนะฮะนก
บอกพี่เอามาเก็บงานพี่ได้ป่ะลูกค้ามาละลูกค้ามาละเอามาเก็บงานก่อนอันนี้เดี๋ยวเราเก็บเช็คความเรียบร้อยเรียบร้อยละแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราเช็ดเก็บงานนะเคลือบเก็บงานให้อีกทีนึงนะครับก็พร้อมส่งละอันนี้มาตรวจเช็คสภาพเอามาล้างให้นะครับเติมตัวบำรุงให้อันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครบ2อาทิตย์นะครับเอามาได้เลยนะโอเคอันนี้คือคันพอสนะครับ718นะครับ718ที่ติดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของรถมาละอ่ะโอเคทีนี้มาดูอีกคันนึง X6 คันนี้ก็ติดไดมอนด์เอ็กซ์ต้านะครับคันนี้ยังไม่ได้ติดเรามีเก็บแบบเพิ่มเติมอยู่นะครับก็แต่ว่าเตรียมผิวไว้แล้วเพื่อนๆที่เห็นมันติดเงาๆแบบเมื่อกี้เนี่ยเพราะไม่ใช่เพราะมันถึงแล้วติดเลยนะมาดูนี้นี่คือเราขัดเคลือบให้ก่อนสังเกตมองที่ตัวหนังส่งหนังสือเห็นไหมมันจะคมชัดเลยนะอันนี้คือการปรับผิวเตรียมผิวนะทำวิดีโอแทรกได้ไหมว่าปรับผิวส้ม before after เป็นไงเดี๋ยวนี่แทรกให้ดูนะ before after นะเผื่อหลายๆคนเพิ่งเข้ามาดูนะก็ before คืออะไรคุณๆ after ก็เรียบๆอย่างนี้เวลาติดฟิล์มมันก็จะเรียบกริบอย่างนี้เห็นไหมฟิล์มมันก็จะดูเรียบไปเลยเนี่ยคือตัวฟิล์มมันก็มีผิวส้มบ้างเล็กน้อยมันอยู่แล้วถ้าเราลดผิวส้มตัวแลกเกอร์ลงไปหน่อยนึงแล้วติดเนี่ยโอ้โหเงาคมจัดเลยสุดจัดเนี่ยอันนี้ฮะอันนี้เราการมีการปรับผิวแล้วก็เคลือบให้หมดแล้วนะครับถอดโลโก้ไม่มีอะไรนะไม่ได้ยากอะไรนะพวกนี้เราก็จะติดถอดเบ้ามือให้หมดนะครับเพื่อจะติดเป็นชิ้นเดียวนี่ดูอันนี้ให้ดูก่อนการติดฟิล์มนะครับก็จะขัดปรับผิวปรับผิวส้มนะหรือการขัดแบบมิเลอร์ฟินิชแล้วก็มีการเคลือบเซรามิกให้ก่อนนะครับมันก็จะนุ่มๆมือเหมือนกันนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคให้ดู2คันนี้นะครับที่ติดDiamond Extraไปครับ Luxury Diamond Diamond Extraผิวสัมผัสเนียนมากนุ่มมากแล้วก็เงามากเลยบอกเลยไป